สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่ให้ดอกสวยมากค่ะนี่ก็คือต้นไข่มุกอันดามันนะคะต้นไข่มุกอันดามันจะเป็นไม้ดอกที่มีอายุได้หลายปีค่ะเป็นไม้พุ่มสามารถสูงได้ถึง3เมตรเลยนะคะถ้าเขาอยู่ในธรรมชาติเขาจะเป็นไม้อิงอาศัยกับไม้ใหญ่ค่ะลำต้นจะเป็นเหลี่ยมและมีสันนะคะเมื่อสัมผัสดูแล้วลำต้นเขาจะเป็นเหลี่ยมจริงๆค่ะมีความเป็นสันด้วยค่ะส่วนใบก็จะเป็นรูปไข่แกมรูปรีนะคะจะมีขนาดใหญ่ถึง30เซนติเมตรได้เลยค่ะแผ่นใบจะหนาสีเขียวเหลือบเงินนะคะมีเส้นใบที่ขนานกันสวยเรียงเป็นระเบียบมากเลยค่ะรูปทรงเขาจะชัดเจนนะคะทรงสวยชูตั้งแบบเด่นชัดเลยค่ะส่วนเขาจะมีก้านใบที่สั้นมากเลยนะคะแทบจะไม่มีก้านใบเลยค่ะยิ่งดูยิ่งสวยนะคะสวยทั้งใบสวยทั้งดอกเลยค่ะมาดูดอกเขานะคะดอกเขาจะออกเป็นช่อดอกแบบแยกแขนงค่ะเห็นไหมคะมีช่อดอกแล้วยังมีแยกแขนงออกมาอีกสวยเด่นมากๆเลยค่ะดอกเขาจะออกอยู่ที่ปลายยอดนะคะและมีใบประดับขนาดใหญ่รองรับไว้ค่ะถ้าเขาไซส์ใหญ่ดอกเขาก็จะใหญ่ห้อยลงนะคะสวยมากมายเลยส่วนดอกย่อยของเขามีเป็นจำนวนมากขนาดประมาณ 2.5 เซนติเมตรนะคะเขาจะทยอยบานจากโคนไปถึงปลายค่ะยิ่งดูยิ่งสวยนะคะชวนให้หลงไหลมากมายเลยค่ะเขาเหมือนไข่มุกแท้ในทะเลอันดามันเลยนะคะสมชื่อจริงๆเลยอยากให้ทุกคนได้รู้จักกันไงคะเผื่อจะได้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆได้จัดหากันมาเนาะดอกของไข่มุกอันดามันจะออกช่วงฤดูฝนนะคะตรงฤดูฝนเลยค่ะเนี่ยสวยงามมากนั่งมองเขาแล้วก็รู้สึกเขามีเสน่ห์ค่ะเขาเป็นอะไรที่แบบเป็นเอกลักษณ์นะคะนี่พูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆเลยนะคะดูเลยค่ะดูแบบมีราคามากเลยค่ะงดงามสมชื่อเลอค่ามากเลยค่ะส่วนผลจะมีเนื้อนุ่มหลายเมล็ดนะคะชอบดินร่วนปนทรายชอบแสงแดดครึ่งวันถึงลำไรชอบน้ำปานกลางค่ะวิธีขยายพันธุ์ก็ใช้วิธี
ปักชำกิ่งนะคะจะมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะปลูกเป็นไม้กระถางแบบที่บ้านนี่เลยนะคะหรือจะปล่อยให้เขาอยู่ในสวนเขาก็จะได้ไซส์ใหญ่สูงถึง3เมตรเชียวค่ะชอบแบบไหนก็สร้างสรรค์จินตนาการเอาเลยนะคะสิ่งดีๆก็บอกต่อกันแล้วสวยมากๆเลยค่ะดูใบของเขาสิคะอยู่ทรงเด่นเป็นสง่ารับกับดอกที่ออกเป็นช่อแบบเลอค่ามากๆเลยค่ะเขาสวยทั้งใบและดอกเลยนะคะเขาเหมาะที่จะอยู่คู่กันมากๆเลยเห็นแล้วก็ต้องรีบเอามาฝากเลยค่ะรูปก็งามน้ำก็เพราะดูเม็ดไข่มุกสิคะดูเลอค่ามากๆเลยยิ่งมองยิ่งชมแล้วก็ยิ่งหลงไหลในเสน่ห์ในความมีเอกลักษณ์ของเขาเฉพาะตัวจริงๆค่ะใบก็เรียงสวยงามเด่นเลอค่ามากเลยค่ะฝากไว้อีกต้นหนึ่งนะคะไข่มุกอันดามันคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ